สวัสดีทุกคนอาหารสนุกกับการตั้งแคมป์ไหมที่นี่ค่อนข้างน่ากลัวเหรอฮะฮะโอ้อ้าอ้าโอ้มาเป็นนี่บอบอปอไม่มีอะไรหรอกนะแฟรงค์มันเป็นแค่เสียงท้องร้องของแมทเท่านั้นโอ้โอ้ท้องในร้องเหมือนกันใช่ไหมมาวินิมาบาไปเนวาบานายต้องการให้คาโลมาส่งพิซซ่าเหรออ๋ออือฮึเป็นความคิดที่ดีนายควรจะเรียกเขานะฮะสวัสดีคาโลหน่วยล่าตะเวนรถต้องการพิซซ่านายไปส่งให้พวกเขาหน่อยได้ไหมคาโลระวังคาโลเป็นอะไรไหมไฟหน้าของนายแตกคงโดนหินเข้าไปนายควรไปซ่อมนะนายอยากไปส่งพิซซ่าก่อนเหรอไม่รู้สิขับรถโดยไม่มีไฟหน้ามันอันตรายนะงั้นระวังด้วยนะโอเคไหมแม่ฮอเป็นป่าโอ้ป่าเพชรป่าป่าป่าฮอป่าฮอพวกนายกำลังเล่าเรื่องสยองขวัญกันอยู่เหรอป่า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 เรื่องราวของต้นไม้ผีสิงเหรออย่าทำให้ตัวเองหลอนสิโอเคไหมมันจะทำให้จินตนาการเตลิดไปไกลนะคาราพีอาลีล่าลาปาจีโมมักกะระโตอาลาบาฮาลาโอ้นั่นเสียงอะไรฮะโอ้ไม่ต้นไม้ผีสิงวิ่งเร็วหน่วยลาดตระเวนรถทุกคนฉันคิดว่าต้นไม้ผีสิงมันหายไปแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตำนานเป็นเรื่องจริงพิซซ่าเดี๋ยวก่อนทุกคนมันไม่ใช่ผีคาโลอะไรบ้างฮ่าฮ่าฮ่าเขาแค่เอาพิซซ่ามาส่งป้าป้าจีฉันบอกแล้วว่าอย่าเล่าเรื่องน่ากลัวอาลีล่าโอ้คาโลมีเรื่องหลอนๆเหรอเกี่ยวกับปีศาจแห่งท้องทะเลที่สวนสนุกเหรอฟังดูน่ากลัวนะ
ทำใจให้สบายอย่ากลัวจนเกินไปนะสวัสดีแอมเบอร์ช่างเป็นต้นคริสต์มาสที่สวยจริงๆเลยเธอเป็นคนจัดให้มันอยู่ตรงนี้เพื่อพวกเราทุกคนในคาซิตี้งั้นเหรอมันต้องเป็นงานช้างแน่ๆทำได้ดีมากเลยแอมเบอร์เธอกำลังกลับบ้านไปนอนใช่ไหมฝันดีนะอรุณสวัสดิ์แอมเบอร์ไปทำงานเหรอโอ้ไม่นะของตกแต่งคริสต์มาสทั้งหมดหายไปไหนไม่ต้องร้องนะแอมเบอร์มันต้องมีคำตอบสำหรับเรื่องนี้เรียกหน่วยลาดตระเวนรถมาช่วยเป็นไงคนเรามีปัญหาน่ะแอมเบอร์เป็นคนจัดต้นคริสต์มาสไว้ในทาวน์สแควร์แต่มีคนเอาไปหมดเลยเธอช่วยหน่อยได้ไหมเยี่ยมไปกันเถอะแอมเบอร์กำลังเศร้าเลยหน่วยแล่ตระเวนรถมาแล้วนะแอมเบอร์ไม่ต้องร้องไห้พวกเขาจะค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นตาดีป้าป้าพี่ป้าป้าเธอหาจากด้านบนนะแฮกเตอร์ดูว่าเธอเห็นอะไรบ้างไหมมามีนี่มาว่าไปเนวบาบาใช่แล้วแมทพื้นที่นี้ทั้งหมดถูกตกแต่งไว้แล้วเมื่อคืนป่ามีต้นคริสต์มาสของขวัญไฟประดับพวงมาลัยคริสต์มาสนั่นมันดิ้นคริสต์มาสใช่ไหมมันคือลูกบอลคริสต์มาสมันจะต้องหล่นลงมาจากต้นคริสต์มาสแน่ๆใครก็ตามที่เอาของตกแต่งไปจะต้องไปทางนั้นมาเป็นบ่อบ่อบ่อเป็นฟาบอะไรนะเธอคิดว่าฟลาวี่เอาไปเหรอไปเปลี่ยนจะมาบ้ามาวิ่งนิวมอลบ๊อบเธอคือคนเดียวที่สามารถขนไปได้ทั้งหมดในคราวเดียวแต่ทำไมฟลาวี่ไม่ใช่ขโมยนะรถค่อนข้างมากเลยนะที่ด้านนอกโรงพยาบาลลองดูว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมมา
ฟลาวี่และเพื่อนๆของเธอย้ายของตกแต่งทั้งหมดมาที่โรงพยาบาลแอมเบอร์เพื่อที่เธอและคนป่วยอื่นๆจะได้เพลิดเพลินไปกับมันด้วยยังไงล่ะมันเข้าท่านะมันคือของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุดเลยปริศนาก็ถูกคลี่คลายแล้วนะทุกคนขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะหน่วยลาดตระเวนรถสุขสันต์วันคริสต์มาสนะทุกคนแล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีเบนอ่านหนังสือสนุกไหมโอ้เธอยุ่งมากเลยวันนี้เพราะเบบี้เบนพาเบบี้แมทมาค้างที่บ้านดูเหมือนเธอพร้อมจะเข้านอนแล้วนะมันคืออะไรนะเบนเกิดอะไรขึ้นนั่นแสงอะไรในไร่เธอน่ะเบนมันน่าสงสัยมากๆใครหรือว่าอะไรจะมาอยู่ในไร่ตอนดึกๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะเบนเรียกหน่วยลาดตระเวนรถมาค้นหาความจริงกันเถอะสวัสดีทุกคนเบนต้องการความช่วยเหลือที่ฟาร์มของเขานะมีแสงสว่างขึ้นมาจากในไร่และเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เบนนี่บอกป๋อป๋อใช่แล้วแมทเบบี้แมทอยู่ที่นั่นอ๋ออ๋อแต่เขาและเบบี้เบนหลับอยู่บนเตียงนะเธอไม่ต้องกังวลไปพวกเธอช่วยหน่อยได้ไหมเยี่ยมไปกันเถอะหน่วยลาดตระเวนรถมาแล้วเบนบอกเขาสิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเด็กๆ เข้านอนเธออยู่ในห้องนั่งเล่นกำลังอ่านหนังสือแล้วเธอก็เห็นแสงออกมาจากในไร่ของเธอมันแปลกมากๆเธอแน่ใจใช่ไหมว่าเด็กๆอยู่ในห้องนอนเพราะเธอปิดประตูดีแล้วแสงนั่นน่ากลัวจริงๆอะไรอยู่ตรงนั้นเหมือนมีแสงอยู่ทั่วทุกที่เลยมาพี่เนี่ยมองว่าเป็นเนี่ยแบบอธิบดีป้าพี่ป้าป้าเป็นความคิดที่ดีแมททำไมเธอและแฟรงค์ไม่เข้าไปดูเด็กๆในระหว่างที่แฮกเตอร์บินตรวจสถานที่ล่ะอ๋อประหลาดมากเบนมั่นใจว่าปิดประตูนี้แล้วนะเบบี้เบนเบบี้แมทอยู่ไหนเบบี้แมทหายไปอ๋อ
าจจะเห็นอะไรบางอย่างฮะอะไรแมทเธอได้ยินบางอย่างเหรออ๋อมันเหมือนเสียงกรนดูนั่นแฮกเตอร์ส่องไฟลงบนแสงประหลาดในไร่แฟรงค์ใช้ท่อดับเพลิงพ่นน้ำทำให้พืชเปียกลงมาเพื่อนำทางไปสู่ความจริงทำได้ดีมากแฟรงค์มันคือเบบี้แมทเขากำลังเดินละเมอฮะฮะขอบคุณอย่างแป้งป้าขอบคุณสวัสดีเจ้าขี้เซาเธอกำลังเดินละเมออยู่ในไร่ของเบนนะอ๋อไม่เป็นไรดูความกล้าหาญของเธอสิเธอเดินออกมาที่นี่ในความมืดตอนนี้เราเอาเธอกลับเข้าข้างในบ้านดีกว่าขอบคุณนะด้วยลาดตระเวนรถที่ช่วยไขความลึกลับของแสงประหลาดในไร่ของเบนนะแล้วเจอกันคราวหน้านะทุกคน หน่วยลาดตระเวนรถ สวัสดีทุกคน วันนี้จะทำอะไรกัน เดินทางออกนอกเมืองเที่ยวให้สนุกนะโอ้โหเดนเวอร์ช้าช้าหน่อยก่อนที่เธอจะโอ้แย่จังเดนเวอร์เหลือเธอไปหมดเลยเธอเป็นอะไรไหมเร็วเข้าออกจากที่นี่เถอะไม่ต้องกังวลไปเดนเวอร์เรากำลังคิดอะไรบางอย่างเป็นความคิดที่ดีลิลลี่โทรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆเราในหน่วยลาดตระเวนรถทุกคนเดนเวอร์กำลังติดหนึบอยู่ในโคลนเหนียวๆเธอช่วยหน่อยได้ไหมเขาอยู่นอกเมืองกับลิลลี่เร็วเข้าหน่อยทุกคนนะที่มาอย่างรวดเร็วด้วยลาดตระเวนรถตอนนั้นเดนเวอร์และลิลลี่กำลังเดินทางกันอยู่เราจะทำยังไงดีตอนนี้มาเป็นบ่ปอปอเป็นปลาเป็นความคิดที่ดีแมทแฟรงค์แข็งแรงมากๆเขาอาจจะดึงเดนเวอร์ขึ้นมาได้เอาเลยแฟรงค์ดึงให้สุดแรงเกิดเลยดึงเลยพยายามเร่งเครื่องขึ้นอีกเดนเวอร์
ลองอีกครั้งสิแฟร็กโอ้มันเหนียวเกินไปตอนนี้เราจะทำอะไรดีมาพี่เนี่ยมาบ้าไปเนี่ยมาบ้าโอ้เป็นความคิดที่ยอดมากเฮกเตอร์เธอช่วยแฟรงค์ดึงเดนเวอร์ขึ้นมาได้ไหมคว้าเชือกเอาไว้เดนเวอร์นั่นละเอาละดึงขึ้นเกือบแล้วเธอทำได้ฮ่าฮ่าเป็นความคิดที่ดีแฟรงค์พวกเธอเลอะเทอะมากๆทำได้ดีมากวันนี้ทีมเวิร์คประสบผลสำเร็จเดินทางดีๆนะเดนเวอร์และลิลลี่ลาก่อนเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่